ตอนนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับคุณนุ่นศิรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้คุณนุ่นมีผลงานทางด้านของการแสดงตอนนี้คือมีผลงานอะไรเร็วๆนี้ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดค่ะกำลังจะออนแอร์อาชีพนักแสดงคืออาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะจะพูดแล้วโม้มันคือความฝันนุ่นเลยนุ่นอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่ม.ต้นเวทีในห้องอะค่ะในวิชาเรียนเรารู้สึกว่ามันอินเราเป็นละครที่นุ่นเล่นคือเป็นละครวิชาพระพุทธศาสนาที่แบบเรียนแบบชีวประวัติของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยค่ะเราเล่นแล้วเราก็สนุกจังเลยเข้าใจว่าอยากทำอาชีพแบบนี้แหละแต่ว่าด้วยตอนนั้นเลือกเรียนไม่สามารถที่จะเลือกเรียนสายด้านนี้ได้เลยต้องไปเรียนวิทย์คณิตก็เราก็ทางคนละทางเราก็วิทย์คณิตเราก็ต่อมาแล้วก็ทราบว่าคุณนุ่นจบวิศวะใช่ค่ะก็ไปเรียนวิศวะต่อคือมันก็แบบคือเอาพูดง่ายๆนะความฝันแล้วมันก็ไปแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอีกทางเยอะแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อวันหนึ่งฝันเป็นจริงคือมันแบบมันก็วนกลับมาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบที่เรียนวิศวะมาเราได้ใช้ไหมคะใช้ค่ะดีใช้ในการบริหารร้านในการบริหารบริษัทเขาเรียกว่า Eco Shop Common ค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรามีบริษัทที่คิดเขาเรียกว่าEco Agency ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มาหาเดี๋ยวเราจะจัดการจะคิดให้ทำให้นะคะตอนนี้นุ่นมีโกใหม่ของนุ่นคือนุ่นอยากเป็นผู้บริหารที่เก่งฉกาจเก่งฉกาจด้วยไม่รู้ทำยังไงคือมันเหมือนเป็นบทบาทใหม่ค่ะพอต้องมารับผิดชอบทั้งบริษัทมีผลิตโปรดักต์ของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองมีร้านของตัวเองเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำไม่ใช่นักแสดงละใช่แล้วก็โอเคเรามีพื้นฐานเรื่องการบริหารจัดการแต่ก็ไม่เคยได้ใช้อย่างจริงจังเพิ่งมาทำได้ปี2ปีแต่รู้สึกว่าอยากเก่งตอนนี้ก็พยายามแบบเวลาเจอใครที่เก่งเป็นนักบริหารที่เก่งก็จะพยายามกระแสแล้วก็แบบพี่มีเคล็ดลับอะไรคะพยายามจะเรียนรู้จากเขาแล้วก็หาหนังสืออ่านเยอะๆเป็นความฝันที่ว่าวันนึงเวลาคนนึกถึงเราเนี่ยจะนึกถึงแบบอ๋อเป็นภาพของผู้บริหารเขาทำบริษัทนี้มันดูดีจริงๆเลยนะไม่รู้จะใช้เวลาอีกนานหรือเปล่าโอ้ขอให้ฝันนั้นเป็นจริงแล้วขอให้ฝันสำเร็จโดยวันนะคะโดยเฉพาะยังไงก็ยังถือว่าเป็นฝันที่อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าร้านที่ทำก็เป็นร้านที่ตนเองรักอยู่แล้วบริหารร้านที่ตนเองรักยังไงก็น่าจะมีความสุขครับขอบคุณคุณนุ่นมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการคนมีฝันแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ